สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ได้ยินเสียงนะคะเสียงดังโวยวายอยู่หน้าบ้านค่ะก็เลยย่างมาเบิ่งอ้าวแม่พี่ใหม่ลำแพงมานี่เลยลำแพงมานี่เร็วๆๆโอ้ยผลงานชิ้นบัวแดงค่ะแล้วออกดอกซ้ำพ่อไปมีเรื่องอีกแล้วอันนี้คืออันนี้พูดเลยเด้ไอ้ต้นอันนี้คือถ้าเขาออกดอกน่ะจะรับงานรัวๆเลย เหมือนตอนนั้นที่หนูรับแล้วแบบเสียงหนูแหบไปเลยไหมเป็นเหมือนตอนนี้เลยอันนี้เลยนี่ออกดอกเพิ่งมาเห็นได้นี่ใช้ดอกเพราะว่านี่ไงเพราะว่าเนี่ยงานเขาจะรัวๆงานเขาจะรัวๆจริงๆถ้าดอกอันนี้จะออกดอกอ่ะเขาเรียกต้นอะไรดิต้นอะไรคะต้นอะไรไม่รู้อะไอ้งวงช้างบอกไม่คือเขาจะเป็นอันนี้จริงๆพอเขาจะออกดอกใช่ไหมก็นานเด้หมายถึงว่าอยู่นานแล้วมันก็จะออกเม็ดๆพอช่วงที่ออกเม็ดแมนบอแล้วก็สิหายไปช่วงนึงงานเท่ากับสิบ่ได้ข่าวพอมันเต็มแล้วของสิไหมค่ะจริงอันนี้คือแบบอันนี้มันออกใหม่ใช่ไหมนี่อันนี้มันออกใหม่เลยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายเขาอยู่ในวันนี้เห็นต้นรวยไม่เริ่มมันออก2ดอกอ๋อสงสัยวันนี้ลำเพลินเห็นแม่รับโทรศัพท์บ่อยหยาดเมื่อยสิลำเพลินลำเพลินลูกใครทำเหรอลำเพลินงานจะเรียกเข้าตลอดเลยใช่ไหมซ้อใช่ๆอันนี้หนูแบบใครไม่เชื่อก็แล้วแต่คือหนูเห็นแล้วไงเพราะว่าตอนนั้นมันออก2ดอกสวยมากนะคะพอมันออก2ดอกใช่มั้ยงานหนูเข้าทุกวันเลยจนเบื่อแล้วจนหนูเสียงแม่จนหนูเสียงหายไปเลยช่วงนั้นหนูจำได้เลยช่วงปีนั้นแล้วมาเจออันเนี้ยเนี่ยเห็นละมีหน้าละแบบหนูก็มาแอบดูอยู่เด้เพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยใช่ไหมแม่เพราะว่าหนูสังเกตอยู่หนูสังเกตงานทำไมหนูเข้าเยอะวะแล้วดอกไม้ฉันทำไมมันไม่ออกดอกคิดอยู่เด้ว่าทำไมมันไม่ออกดอกเนี่ยพอลำแพนมาทำอันเนี้ยค่อยมาเห็นกี้นี้ไงเหมือนก็จะให้เห็นเนาะเหมือนก็จะให้เห็นถ้าลำแพนไม่มาทำก็ไม่เห็นนี่นั่นแล้วแพนเป็นเหตุเลยได้นี่ทำของแม่อย่างนี้ได้ยังไงนี่ใครทำใครจะหาแล้วแพนทำเหรอแล้วแพนทำเหรอใครทำคะแล้วแพนทำบอกสุดนี่คือแล้วแพนทำบอกแล้วแพนทำเหรอมานี่แล้วแพนทำของแม่บอกทำบอกเธอคิงค่ะสุดนี่เพิ่นเพิ่นชอบอินไซด์เลยเฮียล่ะถอดเกือบเลยทำบ่ได้ลำแพนก็เลยบ่ฮู้จำว่าดอกใหม่ออกดอกต้นใหม่ออกดอกวันนี้พี่น้องไม่ก็แอบดูของตัวเองอยู่เด้ว่าเอ้างานเยอะทำไมอ่ะแบบเพราะว่าคือบ่ออกก็เถียสิแม่นคือบ่เห็นออกสินะเพราะว่าวันนี้ก็บอกเขาอยู่ได้ว่าเห็นยายบอกว่าเขาสิขยายจังเลยแล้วพอมีหมองออกแล้วสินะก็เลยว่าอยู่มือนี้ว่าเดี๋ยวสิไปซื้อกระถางใหญ่ๆมาขยายให้วางเว้นนี่ได้ว่าอยู่พอนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยลำแพนมาทำอันนี้เห็นดอกเลยถือว่าโชคดีมากอันนี้เราเชื่อของเราซื้อต้นยังก็พอง่วงสางว่ะง่วงช้างมั้งคุณอะหาดอกแต่เขาจะออกดอกให้อยู่เพราะว่าดูลักษณะอันนี้เขาคือมันไม่ได้เหี่ยวไงกว่าจะโตมันไม่สิงามมั้งสิไหมแม่เขาเป็นแบบเป็นเนี่ยออกใบยังสินะออกอันนี้ไหมคิดว่าจะออกดอกให้เร็วๆนี้แหละเนี่ยเขาโป้งเขาแตกแขนงสินะเนี่ยต้นอันนี้ชอบเพราะว่าตอนนั้นรู้เลยมันออก2ช่อแล้วมันก็จะเป็นเม็ดๆแล้วช่วงนั้นงานเยอะมากงานหนูเยอะมากแล้วกระทั่งแบบมันก็ไม่มีนะเพราะว่ามันเต็มมันรับไม่ได้แล้วเลยอย่างเงี้ยเป็นเนี่ยปีนี้ก็สังเกตมันอยู่ไอ้ต้นอันนี้เนี่ยเขางามเด้เนี่ยหาอีกเนี่ยค่ะดอกแมนพวกเคยเห็นตะเกียบได้หนึ่งดอกมั้ยแมนแล้วพวกหัวมันมีดอกดิเขามีดอกโชคลาภมันมีโชคลาภเราแมนมาอีกแล้วบ่คะเราก็เชื่อของเรานั่นมาตลอดสายเลยได้อันนี้ก็เดี๋ยวนะวันที่21ตุลาก็งานเข้าเนาะจะเป็นรถแห่แล้วก็19มิถุนาก็เป็นรถแห่นะไอ้โทษทีค่ะก็เป็นวงใหญ่ค่ะเดี๋ยวรับสายก่อนงานเข้าอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะญาติมาแล้วไงรถแห่จ้าอยู่จังหวัดอะไรคะอ๋อกันไปส้วนนุ่นกับ80,000ค่ะเลท3ชั่วโมงค่ะเพราะมันเดินทางไกล
จ้าอายุบ้านเฮากับ4เมืองสะอ่อนเจ้านมาบ่ต้องโมงหรือว่าขันอันนี้เฮาเดี๋ยวเฮาหลบกันให้แต่นั่นบ่อยากใจต้องเฒ่าเห็นบ่นั่นบ้านเห็นบ่เห็นบ่อยากใจเฮ้ยเฮ้ยหยังล่ะบาดขาแล้วเฮ้ยไม่ใส่รองเท้าเลยใส่รองเท้าไปรุ่นแพมเพิร์สนอนขึ้นเห็นได้นอนขึ้นน่ะอ๋อค่ะค่ะมันไกลตีนบางๆนึงเนาะค่ะพรุ่งนี้ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะพรุ่งนี้ตีนบาดแล้วนั่นรถแห่จากไหนซ้อจากกรุงเทพโอ้โหแม่พอมันกลับเดินทางไกลไกลแล้วเนาะรถแห่จากกรุงเทพเนี่ยนี่ก็เข้าอยู่ก็วันที่21ตุลาเป็นรถแห่2ทุ่มถึงไอ้โทษที2ทุ่มถึง5ทุ่ มแล้วก็วงใหญ่ก็19มิถุนายนี้อยู่กุชินาระเดี๋ยวนะคะอยู่งานแข่งเรือยะโสธรโอ้งานแข่งเรือยะโสโอ้คนหลายเลยอีหลีค่ะเนี่ยค่ะงานแข่งเรือใช่ใช่งานแข่งเรือบุญบั้งไฟเอ้ยเดี๋ยวนะคะ21ตุลาอ๋อ21ตุลาเป็นรถแห่แข่งเรือแล้วก็งานวันที่19บุญบั้งไฟพนมไพร101พนมไพว่างานใหญ่19มิถุนายนมีงานใหญ่ๆเลยพนมไพ101งานใหญ่สุดยอดเลยแหละตอนนี้ถึงรถแห่ถึงวงใหญ่เฮานี่โอ้งานเขาแบบรัวๆเลยคือจะเขียนสัญญาแล้วก็อันนี้เลยค่ะบุ่มพวกแปดมั้งใหญ่ก็ใหญ่อันนี้ก็พอสิบุ่มพวกแปดมั้งค่ะก่อนขาแล้วดิสู่ตายให้เก่าล่ะรถตู่ก็สิมาล่ะหนักมาแล้วอีกกี่เดือนพ่อไม่รู้บ่ได้เล่งเขาได้เพราะว่าจะไปเล่งเขาบ่ดีนี่ล่ะอีกเดือน2เดือนนี่ล่ะนูว่าถอนไม่ได้เขาก็สิเอามาหายเดือน2เดือนนี่ล่ะพ่อ เขาบอกมีนาจ้ำลำแพนไอ้จ้ำลำเพลินลำแพนโอเคแค่นี้ก่อนนะคะบ่เสียมันบ่เสียกับต้องเสียค่ะมันเป็นความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรู้บ่เห็นพอมื้อนี้เห็นยายบอกอยู่ว่าเขาสิขยายไปจังใดนั่นจังซี่นะนูก็หัวถึงหูว่ามีดอกมันแม่ๆเฮาก็เห็นเพิ่นมาจ้ะไอ้รถแห่อันนี้ฝีมือแล้วแห่โอ้ยโคยหายแป๊วทําคือเอาออกหล่อนดีแท้น้ําเพี้ยนนะเอาจักชูดดูซะต้องหาชูดบอกว่าของอาการใช่เด้อนี่แหละค่ะพี่น้องซอมีเบอร์โทรสุดยอดเลยถ่ายคลิปนี้นะคะขอฝากไว้นะคะพี่น้องกลุ่มปิดนะคะ3วันเมา3วัน333บาทนะคะวันที่11 12 13มกราคมนี้ค่ะสามารถทักมาได้ทาง Facebook สาวหน่อยเพชรวันแพงแฟนเพจเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ